สวัสดีค่ะโค้ชนา a l i ีไลฟ์สดจากอเมริกานะคะวันนี้นะคะเราจะคุยถึงเรื่องความเครียดกันใครมีความเครียดแบบไหนบ้างวันนี้เรามาให้คะแนนตัวเองกันนะคะว่าความเครียดอะไรมีผลทำให้เราเป็นมะเร็งมากที่สุดใครที่มีความเครียดและใครที่คิดว่าเราเป็นมะเร็งความเครียดมีส่วนทำให้เราเป็นมะเร็งบ้างคะวันนี้นะคะข้อมูลมาจากไหนจาก สถาบันที่โค้ชกําลังเทรนอยู่ bigcancer.org ทำงานวิจัยมารวบรวมงานวิจัยมาจากหลายที่หลายสถาบันว่าความเครียดแต่ละอย่างเนี่ยมีผลมีคะแนนให้ด้วยอะวันนี้เรามาให้คะแนนตัวเองกันนะคะว่าเราจะมีความเครียดแบบไหนความเครียดแบบอย่าเนี้ยจริงๆแล้วนะไม่อยากให้ดูปิดไว้ก่อน ปิดไว้ก่อนว่าความเครียดแบบไหนมีคะแนนเท่าไหร่เดี๋ยวมาให้คะแนนตัวเองนะคะว่าคุณมีความเครียดอะไรบ้างความเครียดแบบไหนทําให้เราเร่งให้เราเป็นมะเร็งคนมีนิสัยแบบไหนทําให้เราเป็นมะเร็งง่ายขึ้นเร็วขึ้นทําไมคนกินเหมือนกันกินโต๊ะเดียวกันกินแบบเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันทําไมเราเป็นมะเร็งทําไมเขาไม่เป็นมะเร็งมันมีสาเหตุลึกๆจากตรงไหนจากสถาบัน b i t c a n c e r o r g นะคะ สาเหตุการเป็นมะเร็งจากที่เขาสัมภาษณ์คนสาม0 0ืนกว่าคนที่เอาที่เดียวเลยนะที่มาที่ beatcancer.org เนี่ย9กของสาเหตุลึกๆของการเป็นมะเร็งคือความเครียดตรงนี้นะคะความเครียดตรงนี้แล้วเราจะกำจัดได้ยังไงเดี๋ยวโค้จะให้เอากระดาษมานะคะหาสมุดปากกา มากันด้วยนะคะวันนี้มาทำอะไรกันให้ใคลายเครียดแล้วก็ทำอะไรสนุกสนุก,น,กนิดหนึ่งเป็นความรู้แล้วคุณได้ความรู้ที่เอาไปใช้จริงๆแล้วจะลดความเครียดได้อย่างไรแต่ก่อนที่เราจะลดได้เราต้องรู้ก่อนใช่ไหมคะว่าความเครียดของเรามาจากไหนผ่านไป10ปีที่แล้วเนี่ยเรามีความเครียดแบบไหนกันบ้างขอให้จดลงกระดาษน,นะคะวันนี้ ใครเข้ามาแล้วนะคะเอาปากกาเอากระดาษมาด้วยนะคะแล้วมาจดด้วยนะคะ10ปีที่แล้วย้อนไปเลยนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วย้อนหลังไป10ปีเนี่ยมีใครเสียคู่ครองบ้างคะคะแนนสูงสุดเลยนะคือเสียคู่ครองความเครียดมีหลายประเภทแล้วคุณอยากคิดนะคะว่าความเครียดเนี่ยไม่ได้มีผลทำให้เป็นมะเร็ง มีผลอย่างมากๆเลยค่ะจากสถาบัน beatcancer. org เนี่ยเขาเขาสัมภาษณ์คนเป็นมะเร็งที่ที่มาบำบัดแล้วก็มาให้ beatcancer. org เนี่ยช่วยทุกคนเลยนะคะมีความเครียดทีนี้ความเครียดน่ยมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะ90%จากสาเหตุการเป็นมะเร็งลึกๆคือความเครียด มาจากนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะมีภาคใต้หลายคนอน,นะคะอ่าวันนี้โค้ดก็รอกันแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้เดี๋ยวจะได้ทําไปพร้อมๆกันเลยใครเพิ่งเข้ามาหากระดาษหาปากกามาโค้ดขอให้จดจดคิดสักนิดค่ะว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเรามีความเครียดอะไรบ้างใครยังไม่เป็นคุณควรต้องรู้ไว้เพื่อที่จะได้ป้องกันถ้ามีแล้วเป็นมะเร็งแล้ว ถ้าคุณยังกําจัดความเครียดพวกนี้ไม่ได้นะคะ,มะเม็งก็จะกลับมาโค้ชไม่ได้พูดเล่นเลยนะคะจากประสบการณ์หลายร้อยคนที่คุยด้วยเนี่ยในช่วงเวลาไม่กี่เดือนสิ่งที่น่ากลัวที่สุดตอนนี้ก็คือมเม็งกลับมาอีกทําไมเพราะเขาไม่ได้ไปรักษาที่ต้นเหตุค่ะวันนี้นะโค้ชเอาเคล็ดลับแพงมากเลยนะที่มาสอนพวกคุณวันนี้นะพวกคุณโชคดีมากเลยถ้าคุณไปเรียนนะคะคุณใช้เวลาหลายเดือนเป็นปีนะคะ กับ b e t c a n c e r o r g เรียนจากสถาบัน IIN อะใครยังไม่รู้มั่งตอนนี้โค้ชเรียนจบแล้วจาก beatcancer.org เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเซอร์ติฟิเคตได้ cancer coach Certificate มานะคะตอนนี้ก็เรียนจากที่นี่จบแล้วแล้วก็จะเป็น membership ของ beatcancer.org นะคะ beatcancer.org ติดต่อไปได้เลยนะคะสามารถ r e quest สามารถส่งไปได้เลยว่าขอโค้ชคนนี้นะคะ ใครอยู่ที่เมริกาสามารถทำอย่างนี้ได้แต่วันนี้โค้ชเอาเคล็ดลับตรงนี้ที่สุดยอดมาบอกพวกคุณเลยจากหลายๆสถาบันที่ศึกษามาเนี่ย90%ของคนเป็นมะเร็งสาเหตุลึกๆเลยนะคะที่ทำให้เซลล์อักเสบคือความเครียดแล้วถ้าคุณไม่รู้ต้นกำเนิดของความเครียดคุณจะกำจัดมันได้ยังไง 10อย่างนี้จดกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ่ะอีกรอบหนึ่งใครที่มองไม่ชัดข้อที่1เสียคู่ครอง10ปีที่แล้วนะคะย้อนกลับไป2มีการหย่าร้งาง3ยังไม่ได้หย่าแต่แยกทางกันอยู่ทะเลาะก,กันแล้วแยกทางกันอยู่4ติดคุกเอาเป็นแบบติดคุกด้วยสาเหตุอะไรก็ได้ อันนี้ค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมเลยนะติดคุกนี่มีใครคิดว่าคงไม่มีใครนะแฟนคลับเป็นอย่างนี้มาหรือเปล่าคะอ่ะ 5. ้าสูญเสียญาติญาติานี่คือญาติจริงๆนะคะโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องญาติสนิท 6. ป่วยป่วยที่นี้ป่วยหนักเลยนะคะอาจจะมีการผ่าตัดจะเข้าห้องผ่าตัดหรือว่าเกิดอุบัติเหตุป่วยหนักนับหมดนะคะ 7. ดตกงานตกงานทำให้เกิดความเครียดได้แน่นอนที่สุด 8. กําลังจะกเกษียณโอ้โหความรู้สึกตรงนี้เคยทำงานมาตลอดแล้วจะกเกษียณมันทำให้เกิดความเครียดขึ้นมานะคะเสร็จแล้วจะไปทำอะไรดีมีเงินพอใช้ไหมเกษียณแล้วยังไงอยู่ยังไงอยู่กับใครปัญหามันโอ้โหรุมเร้าเข้ามาไปหมดเลยใช่ไหมคะ 9. สูญเสียเพื่อนที่รักเป็นความเครียดแบบหนึ่งน้อยกว่าสูญเสียญาติแต่แน่นอนเป็นความเครียด10บบ้านกำลังจะโดนยึดไม่มีเงินจ่ายธนาคารดอกเบี้ยสูงส่งต้นก็ไม่ทันดอกเบี้ยก็ไม่ทันสุดท้ายต้องล้มแล้วเป็นหนี้หรือไม่ก็จะล้มละลาย รวมอยู่ในกลุ่มนี้หมดค่ะ10อย่างนี้คือท็อป10สาเหตุความเครียดมีมากกว่านี้นะคะโคชเอาท็อป10มาให้คุณดูก่อนจดกันเสร็จหรือยังคะแล้วเดี๋ยวจะมาให้คะแนนกันถ้าเสร็จแล้วกดไลค์เข้ามากันค่ะกดไลค์มาจะได้รู้เสร็จแล้วแล้วเราจะได้มาให้คะแนนกันว่าแต่และอย่างมีคะแนนเท่าไหร่อะบางทีบางคนมีข้อเดียวนะบางคนมีหลายข้อนะคะ ไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีข้อเดียวนะคะคะแนนนะคะนี้ถ้าคุณสูญเสียคูุครองนะภายในย้อนหลังไปเนี่ยก่อนที่คุณเป็นมะเร็งใครเป็นมะเร็งยิ่งต้องฟังไว้นะคะเพราะว่าคุณรู้วิธีการป้องกันไว้อ่ะอย่าราง73แยกทางแยกทาง65คุณดูคะแนนสิคะติดคุก63 อ่ะเริ่มให้คะแนนตัวเองกันแล้วนะอ่ะูนเสียญาติก็เท่ากันกระติดคุกเลยค่ะป่วย53ตกงาน47กเกษียณขออภัยนยนะถ้าเขียนภาษาไทยไม่ค่อยถูกนะเพราะว่าอยู่ที่อเมริกามานานมากอาจจะมี เขียนตกบกพร่องบ้างนะคะก็พยายามอ่านลายมือกันหน่อยนะคะแล้วก็สูญเสียเพื่อนรักอ่ะเดี๋ยวกษียณเกษียน40่เกษียน45ศสูญเสียเพื่อนรัก37บ้านโดนยึดบ้านโดนยึด30โค้ชแถมให้อีก แถมให้อีกค่ะสำหรับคนที่มีความเครียดที่ไม่ใช่10ข้อนี้10ข้อนี้คือเป็นแบบท็อปนะคะเดี๋ยวแถมให้อีกนะลูกจะไปมหาลัยหรือว่าจะต้องไปเรียนต่อที่อื่นเอาเป็นข้อ11ตรงนี้นะคะแถมให้ลูกจะออกจากบ้านเป็นความเครียดนะ ในที่นี้รวมทั้งลูกจะไปมหาลัยจะไปเรียนต่อเมืองนอกจะต้องไปอยู่หอรวมหมดเลยค่ะมีคนต่อว่าข้อห้า 5, เสียแม่ค่ะอ่ะมันเป็นความเครียดนะคะคุณอย่าคิดว่าความเสียใจไม่ใช่ความเครียดมันใช่นะคะ12เดี๋ยวโคชแถมให้นะคะลูกออกจากบ้านแต่งงานใครคิดว่าความเครียดแบบดีๆไม่ทำให้เป็นความเครียดบ้าง มีคำถามขึ้นมาว่าอยากทราบเรื่องการทานอาหารประเภทไหนที่เป็นมะเร็งตับได้ค่ะแต่สิ่งเหล่านี้ที่โค้ดกำลังบอกคุณนะมันยิ่งกว่าอาหารนะคะคุณจะต้องทําตรงนี้ให้ได้ก่อนก่อนที่ก่อนที่คุณจะมาดูอาหารหลายคนนะคะห่วงแต่เรื่องอาหารแต่ไม่ได้ดูอารมณ์และจิตใจของเราสําคัญมากกว่านะคะเพราะโค้ดเห็นแล้วที่คนที่ไม่ดูแลจิตใจตรงนี้นะคะ มะเรงก็กลับมาอีกแล้วก็ไม่หายจากมะเร็งเขาทาไม่ได้เพราะเขาคิดว่าอาหารสําคัญที่สุดวันนี้โค้ชขอเตือนตรงนี้เลยนะคะทําไมถึงเน้นเรื่องอารมณ์และจิตใจกันมากตั้งแต่ศึกษามาหลายสถาบันตำราหลา,หลายเล่มครสรุปให้แล้วค่ะว่าอ่ะอารมณ์ของเราสำคัญมากกว่าอาหารมากกว่าสิ่งอื่นเหนืออื่นใดเลยค่ะคุณุ้งทําให้ได้12เดเรื่องอาหารนะคะ มันไม่ยากเลยค่ะแต่ถ้าคุณยังมีความเครียดพวกนี้คุณทําไม่ได้คุณจะเปลี่ยนอาหารไม่ได้เลยเพราะคุณจะเปลี่ยนไปทำใหม่ในเมื่ออารมณ์ของคุณความเครียดของคุณยังมีอยู่12นะคะเป็นจะแต่งงานเป็นความเครียดที่ดีแต่เป็นความเครียดเหมือนกันค่ะคุณอย่าคิดว่าความเครียดเรื่องสิ่งที่ดีๆเนี่ยมันไม่ทําให้เราสุขภาพเสียนะ ขอเตือนนิดนึงเลยนะคะอันนี้นะคะจากดรโจดิสเพนซาการทำงานของหัวสมองการทำงานของหัวสมองนะคะสมองเราไม่รู้ค่ะว่าคุณกำลังจะแต่งงานหรือคุณจะโดนทิ้งมันเป็นความเครียดเหมือนกันเพราะว่าคุณเกิดอารมณ์ความเครียดอยู่ข้างในมันแยกไม่ออกว่านั้นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีหัวสมองเราไม่รับรู้นะคะมันรู้แต่ว่าคุณกำลังแบบ intense เครียดอินเทนตตรงนี้นะคะนั่นแหละค่ะคือความเครียดคุณกำลังจะแต่งงานคุณจะต้องแพลนคุณจะต้องยืมเงินใครหรือว่าจะต้องสถานที่ไหนจะต้องทําอะไรโอ้โหคุณลองคิดดูสิอ่ะนอกจากจะแต่งงานนะคะมีอะไรอีกอันนี้แถมให้ตั้งท้อง ผู้หญิงมีใครจะตั้งท้องเราไม่เครียดบ้างกําลังจะมีลูกมีใครไม่เครียดบ้างคะ่ะสมองไม่รับรู้เหมือนกันนะคะว,ว่านี่สิ่งที่ดีหรือไม่ดีคุณอยากได้หรือคุณไม่อยากได้คุณอยากท้องหรือไม่อยากท้องสมองไม่รับรู้คํมันรู้ว่ามันเป็นความเครียดแบบหนึง่งอ่ะแล้วเดี๋ยวมีคะแนนให้เหมือนกันนะคะต่อไปอ่าสิตรงนี้แล้วกันเรียนจบ โอ้เรียนจบทําไมเครียดน่ะฉันจะได้งานทำมาเนี่ยฉันจะหางานทําอะไรดีจะทํายังไงเรียนจบแล้วจะมีงานทํำไหมเป็นความเครียดแบบหนึ่งเหมือนกันอะความเครียดดีๆให้อีกส5บห c a t i o n จะไปเที่ยวใครเป็นคนที่ชอบวางแผนบ้างคะจะไปเที่ยวโอ้โหต้องวางแผนต้องใช้เงินเท่าไหร่ไปนอนที่ไหน จะไปอยู่ยังไงกินอะไรทำอะไรเป็นความเครียดแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้นะคะาบางคนนึกไม่ถึงแต่คุณเป็นโดยที่ไม่รู้ตัวเลยคดใช้คำว่าคริสต์มาสกับปีใหม่แล้วกันนะปีใหม่ทำไมคุณลองคิดดูสิปีใหม่เนี่ยใครที่มีความเครียดอยู่แล้วหรือว่ามีปัญหาอะไรบางอย่าง เป็นความเครียดอย่างหนึ่งเพราะว่าต้องซื้อของขวัญให้ใครบ้างต้องอย่างนู้นต้องอย่างนี้อ่ะเงินไม่มีที่จะซื้อของขวัญอันนู้นก็ไม่ให้มีไม,ไม,มนน่ไม่มีให้คนนู้นไม่มีให้คนนี้หรือต้องซื้ออะไรบ้างต้องทําอะไรบ้างใกล้ถึงวันแล้วใช่ไหมเป็นความเครียดแบบหนึ่งค่ะคนที่อเมริกาเป็นกันเยอะมากเลยช่วงคริสต์มาสเนี่ยบางคนก็แฮปปี้มากบางคนนะคะตรงกันข้ามมากเลยกลายเป็นซึมเศร้า แล้วก็ซึมเศร้าช่วงคริสต์มาสเพราะว่าที่นี่อากาศมันหนาวมันทำให้เหงาบางคนก็ไม่มีญาติแล้วคริสต์มาสโดดเดี่ยวเดียวดายไม่รู้จะไปปาร์ตี้กับใครบางคนก็เครียดคริสต์มาสต้องเตรียมของขวัญต้องซื้อของให้ลูกซื้อของให้ญาติไม่มีเงินหรือต้องไปยืมเงินมาโอโ้โหสารพัดเลยค่ะนี่โค้ชให้คะแนนนะให้คะแนนตรงนี้แล้วคุณก็เอาไปรวมกันว่าคุณได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่า ความเครียดอยู่ระดับไหนที่ทําให้น่ากลัวทําให้เป็นมะเร็งได้ดความเครียดมันห้ามกันไม่ได้ที่สําคัญก็คือพอมีปุ๊บรู้ตัวแล้วก็ตัดทันทีนะคะ,ะรูปออกจากบ้านให้คะแนนเท่าไหรด่ดี29กําลังจะแต่งงานจะแต่งงานโอ้โหจริงๆแล้วะจะแต่งงานนี่ เยอะเหมือนกันนะห้าสบค่ะเยอะไหมความเครียดแบบนี้มีอะไรอีกกำลังจะตั้งท้องหรือเพิ่งตั้งท้องใหม่ใหม่สเรียนจบ26เห็นกันนะ ไปเที่ยวโักเคชัน13าแล้วก็ช่วงปีใหม่คริสต์มาสเนี่ยให้คะแนนไปบออ่ะบวกไปค่ะว่าได้เท่าไหร่คุณมีความเครียดแบบไหนบ้างมันไม่ใช่มีแค่นี้นะคะเอานี้คือแบบที่ท็อปมาให้คุณดูแล้วกันความเครียดอย่างอื่นมีอีกแน่นอนนะคะใครเพิ่งเข้ามานะคะลอกไปจดไปแล้วให้คะแนนแล้วใครให้คะแนนเสร็จบวกเสร็จ บอกด้วยนะคะเราจะได้บอกว่าคะแนนเท่าไหร่ที่น่ากลัวมันน่ากลัวมากที่ถ้าคุณเป็นอย่างนี้ตลอดนะคะเป็นอยู่อย่างนี้บ่อยๆมีผลทำให้เป็นมะเร็งมากเลยค่ะนะคะเอาตรงนี้ก่อนมีคครได้น้อยกว่าร้อมีคครได้น้อยกว่าร้อเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคดีมาก ร้อถึง299โอเคแบ่งออกเป็น3กลุ่มเสร็จกันหรือ,อยังคะโอเคแล้วคะแนนเท่าไหร่ที่มีสิทธิ์เป็นมะเร็งเยอะที่สุดใช่ไหมคะอันนี้ก็เห็นชัดถ้าใครมีมากกว่า300นะคะ ความเครียดตรงนี้นะคะไม่ใช่แค่เรื่องมะเร็งอย่างเดียวค่ะมันมีผลกับเรื่องโรคหลายอย่างเพราะว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลมันถูกหลั่งออกมามันจะทําให้คุณเป็นโรคความดันสูงคอเลสเตอรอลส,สูงได้โรคหัวใจได้หลายๆอย่างเลยค่ะเมื่อไหร่ที่คอร์ติซอลออกมานะคะมันจะทําให้ระบบฮอร์โมนของเราทํางานผิดปกติใครที่มีแบบ300%รเนี่ยสามคะแนนคะแนนอันนี้นะคะถ้าคุณน้อยกว่าร5 0 เเปอร์์ซ็นตของคุณที่จะป่วยเร็วๆนี้เร็วๆนี้นะคะมีอยู่30เปอร์เซ็นต์ก็ยังมีนะใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าคะแนนของคุณอยู่ประมาณนี้นะคะเปอร์เซ็นต์ที่คุณจะป่วยมีอยู่50เปอร์เซ็นต์เห็นไหมแล้วถ้าคุณมีมากกว่า300เนี่ย เปอร์เซ็นที่คุณจะป่วยมากถึงขนาด80%เลยค่ะเห็นไหมคะว่าความเครียดมีผลกับโรคโรคภัยต่างๆโดยเฉพาะโรคมะเร็งมากขนาดไหนถ้าคะแนนของคุณสูงปีดมากกว่า300แล้วคุณเป็นอยู่อย่างนี้เป็นระยะเวลานานๆโอกาสที่คุณจะเป็นมะเร็งหรือป่วยป่วยด้วยโรคหลายๆอย่างสูงถึง 80%ค่ะรู้อย่างนี้ทำยังไงคุณต้องปล่อยวางใช่ไหมคะนี่จากข้อมูลจาก b i t c a n c e r org b i t c a n c e r org เอาข้อมูลตรงนี้มาจากคนสามหมื่นกว่าคนที่สัมภาษณ์และงานวิจัยต่างๆความเครียดพวกนี้นะคะคะแนนมันค่อนข้างสูงคะแนนตรงนี้มาจากตรงไหนคือผลเสียต่อร่างกายนะคะคะแนนตรงนี้ขึ้นอยู่กับผลเสียต่อร่างกาย โดยเฉพาะเสียงคู่ของเนี่ยคะแนนเยอะมากอย่าให้เป็นนานค่ะทีนี้คุณดูนะคะอะกราฟถ้าคุณโค้ชจะวาดกราฟให้ปกติเราเราจะเป็นอย่างนี้กันค่ะมีใครได้คะแนนถึงนี้บ้างคะมีใครบ้างคะคะแนนถึงมากกว่า300เนี่ยปกติแล้วนะคะความเครียดเนี่ย มันจะอยู่อย่างนี้ค่ะสมมุติว่ามีเส้นกราฟอย่างนี้ใช่ไหมปกติเลยนะคะเวลาที่เรามีความเครียดเนี่ยเราจะต้องเอามันลงมาให้ได้คุณนึกถึงนะคะว่าสมัยก่อนนู้นนะคะเราเ,เราเป็นมนุษย์แล้วสมัยก่อนเนี่ยเราวิ่งหนีสัตว์นะสมัยนู้นดึกดำบานเลย ความเครียดจะขึ้นสูงปรีดเลยค่ะเริ่มต้นจากตรงจุดตรงนี้ใช่ไหมเราปกติดีแล้วเวลาที่เราวิ่งหนีสัตว์วิ่งหนีเสือวิ่งหนีช้างพวกนี้ความเครียดเราจะขึ้นปกติเราปเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วความเครียดมันจะขึ้นมาอย่างนี้ค่ะนี่คือจุดสูงสุดของความเครียดแล้วเสร็จแล้วปุ๊บพอเราวิ่งหนีรอดได้ความเครียดเราจะตกลงมาทันทีเลยมันจะอยู่ประมาณอย่างนี้เป็นเส้นอย่างนี้นะ เราก็ ه, วิ่งหนีรอดแล้วรอดตายแล้วรอดตายจากเสือแล้วคือมันขึ้นสูงแป๊บเดียวค่ะฮอร์โมนตรงนี้นะมันจะหลั่งออกมาฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนอะดรนีนาลีนมันขึ้นสูงมันทําให้น้าตาลหลั่งออกมาอินซูลินหลั่งออกมาเสร็จแล้วพอเราหนีเสือรอด ه, อโล,ล่งพอโล่งเราดรอปลงมาถึงแค่ตรงนี้แล้วเราก็ปกติค่ะนี่คือคนปกติสมัยก่อนความเครียดแบบนี้โอเค โอเคเลยที่จะมีเพราะฉะนั้นทำยังไงเราจะลดความเครียดได้นะคะอะเรามาดูแบบที่แบบที่สองที่คนสมัยนี้เป็นกันใช่ไหมคนสมัยนี้นะมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ค่ะเราไม่ได้วิ่งหนีเสือกันแล้วเราอยู่ในโลกของเทคโนโลยีแล้วก็ซีวิลไลเซชันมันไม่เป็นแบบนั้นแล้วเราไม่ต้องไปออกล่าสัตว์กันแล้วใช่ไหมมันกลายเป็นอย่างนี้ <c oughs> กลับกลายเป็นอย่างนี้แล้ว มีคนบอกได้ร้อยสิบแปดบางทีนะคะอย่าลืมอย่าลืมรวมอย่างอื่นที่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในกระดาษนี้มันก็มีบ้างใช่ไหมคะแต่สมัยนี้มันกลายเป็นอย่างนี้ค่ะปกติเราอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเครียดอ่ะหยิบตัวอย่างมาอะไรสักอย่างในนี้ใช่ไหมที่เจอกันบ่อยๆทะเละกับลูกทะเละกับคนที่ทํางานคะแนนอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่ามันอยู่อย่างนี้ค่ะ มันขึ้นมาอย่างนี้พุ่งนี้ไปเจออีกเมลืนไปเจออีกเสาร์อาทิตย์ทะเลาะก,กับคนที่ทํางานทะเลาะคนที่ทํางานอยู่อย่างนี้ค่ะกลับมาถึงบ้านเจอลูกโอ้โหอย่างนี้ขึ้นไปอีกเห็นชาร์จกันมะเสร็จแล้วกลับมาดู facebook ดูโซเชียลมีเดียกลุ้มอีกค่ะอยู่อย่างนี้อีกไปนอนนอนไม่ค่อยหลับตื่นมาโดบด้วยกาแฟ ตอ,อนเช้ากลับไปทํางานเป็นยังไงก็เจอไอ้คนเดิมๆคนแบบเดิมๆที่ทํางานมันด่าเราเจ้านายก็แบบเฮงซวยชิบเป่งเลยอขอโทษที่นะคะคือแบบว่ามันคนบางคนมันเจอแบบอย่างนี้ใช่ไหมมันกําลังแบบโมโหอะเออเราก็พักเที่ยงมาโอเคเอารมณ์ลงมาหน่อยนึงบ่ายกลับมาอีกอยู่อย่างนี้อีกค่ะซวยไปกว่านั้นอีกมีคนมาขอยืมตังค์แล้วไม่คืนอีกโมโหมันอีกคุณอยู่อย่างเนี้ย เสร็จแล้วไงเสร็จแล้วคุณก็อยู่อย่างเนี้ค่ะคุณก็แบบได้แบบอพักอารมณ์แค่แบบนิดนึงอ่ะเสร็จแล้วคุณก็พุ่งมาอีกแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีนะในแบบสิบหกข้อนี้อีกใช่ไหมอารมณ์มันก็จะขึ้นมาอย่างนี้อีกค่ะมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยคุณไม่ลงมาถึงเส้นระดับปกติตรงนี้สักทีอ่ะแล้วคุณก็มีความเครียดอยู่อย่างเงี้ยตลอดเลยค่ะ คุณเห็นไหมกราฟมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยตลอดเลยมันไม่ลงมาสักทีเลยแล้วเป็นอย่างนี้ยเป็นเรื่อยเรื่อยๆเ,เป็นเดือนเป็นปีมันทำให้ป่วยโหนี่ใครเข้ามาดูวันนี้นะคะข้อมูลตรงนี้นะคะแพงมากเรียนมาจากหลายที่สรุปมาให้คุณฟังอ่ะแล้วเราจะแก้พวกนี้ยังไง คุณก็เปลี่ยนจากตรงนี้อ่ะคุณต้องทำแบบนี้ให้ได้ทําไม่ได้เขาทำยังไงเขาแบ่งคนป่วยมะเร็งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มไหนที่จะหายเร็วที่สุดกลุ่มไหนที่มีโอกาสหายช้าหายเร็วหรือไม่หายเดี๋ยวมาดูกันนะคะมาดูกันว่าแบบไหน3กลุ่มเดี๋ยวโค้ชหมดที่เขียนแล้ว เดี๋ยวจะเขียนให้ดูนะคะว่าใครเป็นมะเร็งอยู่บ้างคะเราไม่ต้องมาอายกันเลยนะคะเพราะว่ามะเร็งเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากเลยสมัยนี้ใครยังไม่รู้โค้ชเองก็เป็นมะเร็งผ่านมาแล้ว11อปีแล้วมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวค่ะเราต้องขอบคุณมะเร็งถ้าไม่มีมะเร็งนะคะไม่มีโค้ชนาดาลีวันนี้ไม่มีมะเร็งเราไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้ขนาดนี้พอเป็นมะเร็งปุ๊บเราเข้าใจชีวิตมากขึ้นดูแลตัวเองได้มากขึ้นชีวิตสดใสหลังจากมะเร็งค่ะนะคะ แต่คุณจะต้องรู้วิธีกำจัดความเครียดทำยังไงจะไม่เป็นมะเร็งอกีกตรงนี้สำคัญมากเลย3ประเภทนะคะ3ประเภทนี้กลุ่มที่1นึ่เนี่ยนี่พูดถึงเรื่องคนที่คนที่เป็นมะเร็งแบ่งออกเป็น3กลุ่มประเภทของมะเร็งว่าประเภทไหนที่จะบำบัดได้หายได้เร็วที่สุดนะคะ หนึ่งก็คือหมดหวังหมดหวังประเภทนี้นะคะน่ากลัวมากนี่คือคนป่วยประเภทนี้นะคะหมดหวังคุณไม่มีทางหายได้เลยค่ะแบบที่สองมีใครตอนนี้เป็นมะเร็งหรือมีญาติเป็นมะเร็งบ้างคะแล้วเขารู้สึกว่าแล้วแต่แล้วกัน มันคงไม่หายถ้าคุณคิดอย่างนี้นะคะคุณจะหายได้ยังไงอะคุณต้องสู้ด้วยใจก่อนถ้าคุณคิดอย่างนี้คุณแพ้มะเร็งแล้วค่ะขออ่านคอมเมนต์นะคะมะเร็งกล้ามเนื้อหมอบอกนัดอีกอ่ะคุณโค้ชไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่าคะสิบปีที่แล้วเครียดมากคุณคุณสุรันตีนี่หายแล้วส่งมาให้ เป็นหนึ่งในนักเรียนในคอร์สออนไลน์ใช่ไหมคะโอเคคอรจะบอกได้ใช่ไหมคะ,คคมคะแล้วก็หายแล้วไม่ยอมรับคีโมเก่งมากเลยค่ะคุณใช่ใช่โอเคคุณตานะคะคุณตาไม่ยอมรับคีคมแล้วปฏิบัติตามในคลาสเรียนแล้วดูแลอารมณ์และจิตใจด้วยใช่ไหมคะตอนนี้หมอบอกว่าไม่มีมะเร็งแล้วเป็นที่เรื่องเรื่องที่น่ายินดีมากเลยค่ะมีคนคอมเมนต์มาว่าบางครั้งท้อแท้ ุณท้อแท้ไม่ได้อะไม่ได้ค่ะไม่มีคําว่าท้อแท้เขาต้องขอตอบอย่างนี้นะคะเมื่อไหร่ที่คิดว่าท้อแท้ปุ๊บนะคุณคิดถึงจุดประสงค์ในชีวิตค่ะคุณจะอยู่ไปทําไมคุณจะหายจากมะเร็งไปเพื่ออะไรใครที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วไม่เคยคิดตรงนี้เลยนะคะคิดแต่ว่าฉันจะกินอะไรดีกินอะไรดีอันนี้ก็กิกนไม่ได้อันนั้นก็กินไม่ได้คุณไม่หายอะ่ะคุณจะเอาพลังมาจากไหนอ่ะอีกข้อนะคะเดี๋ยวนะคะรูปมาละ วันนี้นะคะเราไมา่ได้พูดลเล่นกันเลยนะคะ s e r i o u s เป็นความรู้ที่ Serious แต่ให้คุณเอาไปใช้ให้ได้อย่างมีความสุขแล้วก็ปฏิบัติกันอย่างจริงจังค่ะเพราะคนที่ติดต่อมานะคะเป็นรอบสองกันเยอะมากโค้ชเป็นห่วงค่ะทำไมทาไมโค้ชถึงมาให้ข้อมูลพวกคุณแบบนี้โค้ชมีจุดประสงค์ในชีวิตค่ะตั้งจุดประสงค์ในชีวิตว่าฉันรู้วิธี ป้องกันมะเร็งและบำบัดมะเร็งและไม่อยากเห็นคนไทยเป็นกันแล้วได้ข้อมูลที่ผิดผิดข้อมูลมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตเยอะมากแล้วคุณจะเชื่อใครเชื่อข้อมูลที่มัน make sense กับคุณค่ะมัน make sense กับคุณนั่นแหละค่ะขอให้คุณยึดมั่นตรงนั้นแล้วอะไรมัน make sense คุณต้องมีความรู้คุณจะหายจากมะเร็งได้คุณต้องมีความรู้เท่านั้น ถ้าคุณไม่รู้คุณทําแบบงงๆเขาว,ว่าอย่างนั้น,คนน,น,น,นคนนั้นบอกอย่างนั้นคนนั้นบอกอย่างนี้คุณไม่มีทางหายคุณจะสับสนเพราะอาหารในที่นี้นะคะมีอยู่เยอะแยะมากมายคุณจะกินแบบไหนบางคนบอกว่ากินถั่วได้บางคนบอกกินไม่ได้ถั่วเหลืองกินป้องกันมะเร็งบางคนบอกว่ากินถั่วเหลืองห้ามกินบางคนบอกว่ากินน้ำมะพร้าวได้บางคนบอกว่าไม่ได้บางคนงงมากเลยตกลงน้ําตาลจับผลไม้เอาไงใช่ไหมการบําบัดด้วย วิธีทางธรรมชาติมีเยอะมากเลยค่ะโค้ชเรียนมาหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณต้องกลับมาดูตัวเองที่เขาเรียกว่าไบโออินดิวเวอลสำคัญมากเลยหลายคนนะคะไปทำตามคนอื่นแต่ไม่เคยกลับมาดูตัวเองเลยค่ะข้อมูลวันนี้ไลฟ์วันนี้นะคะมีมูลค่ามากเลยนะคะเรียนมานานมาสรุปให้คุณฟัง มาบอกคุณเพราะว่าโค้ชหวังดีมากเลยค่ะว่าพวกคุณจะเดินทางไปในที่ที่ถูกต้องที่ที่คุณควรจะเป็นไม่ว่าคุณจะเดินทางไปทางไหนนะคะคุณต้องดูแลอารมณ์และจิตใจก่อนค่ะสําคัญมากมากที่สุดเลยทีนี้หมดหวังเนี่ยยากมากเลยค่ะที่คุณจะหายไม่ว่าคุณจะรับคีโมหรือไม่รับก็ตามเพราะโค้ชเห็นมาเยอะมากหมดหวังแต่ไปรับคีโม คือเวลาที่คุณหมดหวังเนี่ยคุณสั่งร่างกายแล้วค่ะคุณให้จิตเนี่ยสั่งจิตของคนเนี่ยสั่งร่างกายไปแล้วค่ะว่ามันไม่ต้องหายก็ได้มันจะหายไปทําไมใช้เหตุผลคือให้ความรู้กับตัวเองแล้วเอาความรู้ที่มีมามาบําบัดนะคะกลุ่มที่สามคนป่วยแบบกลุ่มที่สามนี่คือแบบปล่อยวางค่ะแล้วแต่ฉันก็ มะเร็งก็คือมะเร็งฉันก็ไม่สนใจฉันก็อยู่ไปคนแบบนี้มีน้อยมากค่ะที่แบบชิวๆกับมะเร็งน้อยมากเลยแล้วคนแบบนี้หายจากมะเร็งได้เร็วที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเขาก็อยู่ของเขาไปอย่างมีความสุขางคนนะหมอบอกว่าคุณอยู่ได้3เดือนฉันบอกสมเดือนก็สมเดือนฉันขอ3ามเดือนสุดท้ายนะให้มีความสุขที่สุดดีกว่าฉันจะไปอยู่ในที่ที่ฉันอยากจะไปปรากฏว่ามะเร็งหายเป็นไปได้ค่ะแล้วก็มีเยอะมากด้วย กลุ่มที่2โอกาสที่จะหายจากมะเร็งก็มีเยอะมากเพราะเขาใช้ความรู้เขาใช้ข้อมูลที่เขาเรียนมานำมาปฏิบัติมีคนคอมเมนต์ว่าสิ้นหวังจิตตกคุณต้องมาดูค่ะว่าคุณจิตตกทำไมคุณสิ้นหวังทำไมคุณไม่มีหนทางคำว่าสิ้นหวังนี่คือคุณหมดหนทางหรือเหรอนทางการบำบัดมะเร็งมีเยอะมากเลยค่ะแล้วนะคะบีท t ค a น c เ r บอกว่าสิ่งสำคัญมากๆเลยคือ อันนี้ลบได้ปะลบได้ไหมเดี๋ยวมีกระดานตรงนี้เขียนต่อให้คือเรื่องอะไรคะเรื่องของการ s พ p p o r t มีกลุ่ม s พ p p o r t สำคัญมากมากๆเลยค่ะถ้าเมื่อไหร่คุณรู้สึกว่าคุณบําบัดมเร็งด้วยความโดดเดี่ยวเดียวด้ อยู่คนเดียวไม่มีใครเข้าใจนั่นคือน่ากลัวมากเลยนะคะกลุ่มสปอร์ตกลุ่มที่เข้าใจสำคัญอย่างมากๆถ้าคุณเดินทางไปบำบัดมะเร็งไประหว่างการเ,เส้นทางของคุณการบำบัดมะเร็งของคุณเนี่ยคุณมีคนที่เข้าใจมีคนที่คุยได้แล้วก็คุณคอยช่วยเหลือตลอด โอกาสหายของคุณเยอะมากเลยค่ะคุณจําได้ไหมคะโค้ชเคยไลฟ์ครั้งหนึ่งมีวิดีโอที่โค้ชเอามาเล่าให้ฟังคนนี้เป็นหมออยู่ที่อยู่ที่นอร์เวย์แล้วแล้วเป็นหมอเองแล้วก็เป็นมะเร็งแล้วมะเร็งกระจายไปทั้งตัวเลยเหลือแค่สมองที่ยังไม่มีก้อนมะเร็งและแพทย์ของเขาบอกว่าอยู่ได้สามเดือนเขามีภรรยาเป็นเฮลท์โค้ชมีเพื่อนที่ดีมีครอบครัวที่ดีมากม ช่วยกันช่วยเขาเห็นไหมคะว่ากําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยสุดท้ายหายจากมะเร็งได้จากที่หมอพกว่าจะไม่รอด3เดือนเห็นไหมทีนี้นะคะทําไมทําไมโค้ชถึงตั้งกลุ่มขึ้นมากลุ่มขึ้นมาซัพพอร์ตกันนะคะกรุ๊ปโคชชิ่งตรงนี้ค่ะมีเหตุผลว่าทําไมตั้งคลาสออนไลน์มาให้คุณเรียนรู้เพื่อที่คุณจะได้ใช้เหตุผลมีความรู้แล้วไปบําบัดด้วยตัวเอง แต่บางคนมีความรู้สึกว่าบําบัดอยู่คนเดียวมันโดดเดี่ยวเดยวดได้ไม่มีใครคุยด้วยไม่มีใครเข้าใจตรงนี้นะคะใครที่เข้ากรุ๊ปโคชิ่งหรือโคชแล้วจะรู้เลยว่าการที่มีกลุ่มสพอร์ตมันดีมากๆมันมันเป็นกําลังใจมันส่งเสริมเราทําให้เราเนี่ยเดินทางไปถึงจุดมุ่งหมายได้การมีเพื่อนที่รู้ใจสําคัญสําคัญอย่างมากๆเลยค่ะ คุณลองคิดดูสิคะว่าถ้าเกิดคุณบําบัดมะเร็งแล้วมีเพื่อนหลายแบบมากคนนู้นก็บอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้โอ้โหบอกไม่เหมือนกันเลยแล้วฉันจะเชื่อใครเนี่ยยิ่งสับสนยิ่งเครียดไปอีกถูกไหมหากลุ่มซัพพอร์ตหาเพื่อนคนที่รู้ใจอยากหายจากมะเร็งก็ดูคนที่เขาหายแล้วค่ะว่าเขาทำยังไงอย่า,ไ,ยาไปดูคนที่เขาไม่หายนะคะตรงนี้นะคะคนหลายคนนะ ผิดพลาดตรงนี้ค่ะไปฟังแต่ที่เรื่องร้ายๆไปดูตรงที่เขาไม่หายกันอยากหายก็ไปไปดูคนที่เขาหายแล้วว่าเขาเขาทำยังไงมันตรงกับเราไหมมันตรงกับจุดต้นตอสาเหตุที่เราเป็นมาเ็งไหมแล้วหากลุ่มพพอร์ตหาไม่ได้หาไม่มีโคช้ชตั้งกลุ่มพพอร์ตมานะคะแล้วเปิดอาทิตย์หน้านี้ใครสนใจเข้ามาเรียน โคชไม่รับเยอะนะคะเพราะโคชติดตามให้6เดือนติดตามผลตลอดนะคะติดตามผลตลอดเลย6เดือนนะคะเอาแล้วค่ะคุณไปหากลุ่มของคุณมีกลุ่มของคุณจะเป็นกลุ่ม Facebook จะเป็นกลุ่มที่ไปเจอกันยังไงก็ได้ถ้าคุณอยู่ที่ไหนมีคนแบบตั้งสมาคมขึ้นมาเนี่ยได้คุณไปเข้ากลุ่มตรงนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของแพทย์วิถีธรรมที่ไทย ที่โรงพยาบาลไหนที่เขามีกลุ่มพพอร์ตคุณพยายามไปไปคุยไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะใครที่เข้ามาเรียนกลุ่มโคชชิ่งแล้วกับโคชนะครับบอกด้วยนะคะคอมเมนต์มาว่าเป็นยังไงโคชเปิดสัปดาห์หน้านี้นะคะรับได้แค่20คนเท่านั้นนะคะแล้วปีหนึ่งเปิดแค่2ครั้งเท่านั้นเพราะว่ารับมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วค่ะเพราะว่าต้องดูแลค้นควา้าหาข้อมูลให้พวกคุณอีกเยอะเลยนะคะกลุ่มโคชชิ่งเรียนกันเป็นกลุ่ม แล้วทั้งหมดนี้นะคะหาสาเหตุการเป็นมะเร็งไม่เจอโค้ชช่วยหาแล้วคุณทำดีท็อกซ์ทำแล้วเป็นอาการยังไงถอนพี่ยังไงโค้ชช่วยบอกให้แล้วก็ออกแบบคัสตอมไดเอทให้คุณว่าคุณควรจะทานแบบไหนเพิ่มอะไรหยุดอะไรแล้วเวลาที่คุณไปรับคมโมมาคุณมีอาการอย่างนี้คุณทำดีท็อกซ์ได้ไหมทำเสร็จแล้ว แล้ว,ลว,ลวเริ่มจากตรงไหนรับคีโมเสร็จแล้วยังไงหรือกําลังรับคีโมแล้วควรจะกินอะไรวิตามินอะไรหมอบอกอย่างนี้ตกลงทําได้ไหมโอเค,อเคกรุ๊ปโคชชิ่งใครสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วเห็นกันไหมมีกลุ่มที่หนึ่งสองสาม กลุ่มที่1น,นะคะสําหรับคนที่เพิ่งบําบัดเสร็จมาใครเข้ามาดูไลฟ์นี้แชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะใครที่มีเพื่อนเพิ่งเป็นมะเร็งแล้วอย่าชะล่าใจนะคะไปรับคีโมมาฉายแสงจบแล้วเราคิดว่ามะเร็งมันจะหายไปไหนจากชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่นะคะมันไม่หายไปไหนคะ่ะเพราะคีโมไม่ได้เป็นการรักษาที่ต้นเหตุมันแค่กดอาการแล้วก็กดทําให้ก้อนมะเร็งมันยุบในตอนน,น,นะะั้นค่ะ มันได้ไม่นานคุณต้องมาบำบัดที่ต้นเหตุเอามันให้อยู่ค่ะกำจัดแคนเซอร์สเต็มเซลล์ให้ได้ทำไงหลังจากบำบัดด้วยคีโมมาแล้วนะคะนี่นี่ก็คือฟื้นฟ,นฟนูหลังจากมะเร็งกลุ่มแรกนะคะนี่คือกลุ่มที่หนึ่งนะคะรับไม่เยอะนะ สองก็คือกําลังรักษาอยู่คือ,อใช้คีโมนะคะเวลาที่คุณไปรับคีโมเนี่ยคุณควรจะกินอะไรวิตามินอะไรทำยังไงจะไม่สุดช่วงคีโมแล้วแล้วก็กลุ่มที่สามเนี่ยก็คือไม่รับคีโมไม่รับคีโมเนี่ยคุณต้องทำตัวอัง่างไงมันเห็นกันไหม สกลุ่มนะคะไม่รับเคีโมมากลุ่มนี้เราจะคุยกันบ่อยมากขึ้นนะคะสามกลุ่มนี้ที่โค้ชตั้งขึ้นมาช่วยพวกคุณเพื่อที่จะมีกลุ่มซัพพอร์ตเป็นเวลาหเดือนนะคะหเดือนเรียนกันหเดือนนานไหมไม่นานค่ะเพราะว่าคนที่ลงไปแล้วหลายๆคนก็อยากมาลงอีกนะคะ ใครที่เป็นนักเรียนกรุ๊ปโคชชิ่งลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะว่าเรียนแล้วเป็นยังไงหลายคนเปลี่ยนชีวิตในทางที่ดีขึ้นแล้วรู้วิธีกําจัดความเครียดรู้ว่าต้องทํำยังไงรู้ว่าทํำยังไงที่จะไม่เป็นมะเร็งอีกแล้วที่สําคัญก็คือเขาไม่กลัวมะเร็งกันแล้วค่ะนะคะสามกลุ่มนี้นะคะใครอยากเรียนทักมาคอมเมนต์ Comment มาเลยนะคะ ติดต่อโค้ชมาอินบ็อกซ์มาที่หยุดมะเร็งกับโค้ชนาตาลีหรือที่ไลน์นะคะไลน์ที่ adnataliehealthshop นะคะไลน์นี้สำหรับสินค้าแล้วไลน์ข้างบน adcoachnatalie สองไลน์นี้ติดต่อมาได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวโค้ชจะตอบรับเราจะเริ่มกันอาทิตย์หน้านี้นะคะเจอกันทุกๆ2อาทิตย์ใช้ไลน์โทรศัพท์คุยกันแล้วช่วงที่ไม่ได้โทรคุยกันเนี่ย เราส่งข้อความปรึกษาโค้ดตลอดนะคะแล้วโค้ดก็จะมีเมนูอาหารให้แนะนำว่าทำยังไงกินยังไงสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ขอให้ทุกคนพยายามลดความเครียดแล้วก็อย่าลืมดูกราฟที่โค้ดสอนไปนะคะคุณจะต้องเปลี่ยนกราฟของคุณให้ได้อย่าให้มันแบบคงที่แบบสูงคุณจะต้องให้มันขึ้นมาปุ๊บเครียดปับ๊บรู้ตัวปุ๊บตัดให้มันลง ถ้าคุณเครียดแบบนี้นะคะกราฟของคุณแบบขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้คุณโอเคเลยร่างกายมารับได้แต่ถ้าเกิดความเครียดของคุณขึ้นอยู่อย่างนี้ตลอดอย่างนี้ร่างกายมันไม่ได้ถึงจุดจุดหนึ่งมันก็จะพังให้เปรียบเทียบกับเครื่องยนต์ในรถยนต์คุณไม่เคยเอาเครื่องไปเช็คเลยคุณขับขับมันตลอดใช่ไหมแล้วเครื่องมันร้อนตลอดเลยเหมือนการกระตับของเราเลยค่ะ สุดท้ายนะคะตับมันก็บอกไม่ไหวแล้วสารพิษมีเยอะไปหมดเลยไหนจะสารพิษจากความเครียดจากฮอร์โมนคอร์ติซอลจากสารอะดรีนาลินสารเคมีที่คุณเอามาจากอาหารแถมคุณก็ไปกินอาหารแย่ๆเข้ามาอีกคุณก็ไม่ได้เอาอาหารดีๆเข้าไปช่วยไปเซอร์ไปสร้างเซลล์ใหม่สุดท้ายตับก็บอกไม่ไหวแล้วเห็นไหมคะ จริงๆแล้วนะคะร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรจากเครื่องยนต์เพียงแต่ว่าเรามีชีวิตจิตใจเครื่องยนต์มันไม่มีอารมณ์แต่ตรงแต่ตรงเนี้ยเราเป็นคนที่มีอารมณ์วันนี้นะคะขอฝากไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมแชร์แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ Subscribe ที่ YouTube Channel Health Coach Natalie อย่าลืมด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ